สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เจอนะครับเจ้าลูกนกกระจอกตัวนี้นะครับหล่นลงมานะครับอยู่บนพื้นนะก็คิดว่าคงจะหล่นลงมาจากต้นไม้แหละก็คิดว่าคงจะเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับไปสักประมาณสัก2หรือสามอาทิตย์เนาะเพราะว่ารอให้มันบินได้ก่อนนะครับคือเห็นมันกระจล่องกระหยังอย่างเงี้ยคือมันยังบินไม่ได้นะครับผมมันก็คือเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วมันจะกระโดดได้แต่ยังบินไม่ได้คือถ้าเกิด เนี่ยปล่อยมันออกไปนะรับประกันโดนแมวตะปบตายเลยนะครับก็เลยเอ้ยเลี้ยงมันไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วการรอให้มันบินได้ไปก่อนคือมันก็อย่างงี้ครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นไหมจะมันใจมาณขนาดนี้แหละแต่ว่ากระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ลงดินนะครับยังไม่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับและสวัสดิภาพของลูกนกพี่ยัยก็จะเลี้ยงมันไว้ก่อนนะครับรอให้มันบินได้นะครับออกจากกรงนะครับด้วยตัวของมันเองก็โอเคให้มันบินไปเลยช่วงนี้เราก็จะ เนี่ยให้มันอยู่ในกล่องนี้ไปก่อนก็สิ่งที่พี่อันเตรียมให้นะครับก็มีเห็นไหมครับหนึ่งนะครับคือน้ําเปล่าคราวนี้สองในเรื่องของอาหารนี่ก็จะมีข้าวแล้วก็ฝรั่งนะครับก็คืออา่านแล้วล่ะว่าใน y YouTube เนี่ยเขาบอกว่าสามารถให้ข้าวแล้วก็เป็นพวกผลไม้ได้พวกฝรั่งพวกกล้วยเนี่ยก็สามารถให้ได้ก็โอเคครับผมก็เราก็จะเลี้ยงมันไว้ในนี้นะครับก็จะดูเนี่ยเห็นไหมครับข้างนอกมันก็ดูโปร่งๆอย่างเงี้ยนะ มันก็จะมีพวกอากาศเข้าไปให้ได้นะครับปลอดโปร่งลูกนกก็จะไม่อึดอัดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าจะต้องไม่ลืมเอาที่ปิดมาด้วยตอนเย็นๆนะครับเมืองคืนเพื่อกันแมวนะครับหลบเข้าไปกินนะโอเคครับผมก็จบไปครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาตามรีวิวกันรายวันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะบินไปได้นะครับ ออกจากกล่องนี้ได้เจ้าเองวันไหนนะครับผมก็คิดว่าถ้าจะมาสองหนึ่งสามอาทิตย์นี่แหละโอเคครับวันนี้ก็บายบายลาไปก่อนครับ